ซิมสันทำนายถูกอีกครั้งสวัสดีครับเราเข้าสู่คริปโตทอล์คครับกับผมแซคโนบอดี้ครับผมเจอกันทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากแอดิเลดเซาท์ออสเตรเลียครับผมสำหรับทุกคนที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับการลงทุนต่างแล้วก็เทคโนโลยีต่างผ่านทางคริปโตทอล์คครับรวมถึงทางCGB Studio ด้วยนะครับมีคอนเทนต์ให้ดูกันมากมายเลยเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปแล้วก็ช่องนี้ให้เพื่อนด้วยนะฮะแล้วก็สามารถติดตามกันได้ครับกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับกดครั้งเดียวพอนะรับรองไม่พลาดทุกคอนเทนต์อย่างแน่นอนฮะวันนี้มีเรื่องราวของการ์ตูนหนึ่งเรื่องฮะที่เคยทำนายหลายเรื่องถูกแบบงงๆนะฮะจนมีข่าวลือกันว่าคนที่แต่งการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นไทม์ทาเวลเลอร์หรือเปล่าคือเป็นนักเดินทางข้ามเวลาเลยรู้อนาคตขนาดนี้นะครับกับการ์ตูนซิมสันนะครับซิมสันครับทำสำเร็จอีกครั้งครับกับคำทำนายแกรี่เกนสเลอร์ครับประธาน SEC ครับผู้เข้ามาป่วนตลาดคริปโตครับผมก็12มิถุนายนที่ผ่านมานะฮะเวลวายครับบัญชี Twitter สื่อข่าวด้านคริปโตฮะที่มีผู้ติดตามกว่า 500,000 คนครับได้โพสต์ภาพของมอนโกเมอรี่เบิร์นส์นะหรือว่ามิสเตอร์เบิร์นส์ครับตัวละครสุดไร้กาจจากซีรีส์การ์ตูนเรื่อง The Simpsons ครับคู่กับแกรี่เกนสเลอร์ครับประธาน SCC คนปัจจุบันครับเพื่อที่จะเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันนะมากๆเลยนะฮะของประธาน SEC นะฮะที่กำลังเป็นประเด็นกับตัวละครนี้เอาจริงมันเหมือนมากเหมือนจริงๆเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนไอ้คนแต่งมันรู้เลยนะว่ามันจะมีคนคนนี้ในอนาคตอะไรประมาณนี้นะฮะก็มิสเตอร์เบิร์นครับเป็นตัวร้ายหลักของ The Simpsons ซีรีส์การ์ตูนในตำนานฮะโดยตัวละครนี้เนี่ยเป็นเจ้าของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฮะ Springfield Nuclear Power Plant นะฮะแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่รวยที่สุดแล้วก็มีอิทธิพลมากที่สุดในเมือง Springfield ฮะโดยซีรีส์ระบุว่ามิสเตอร์เบิร์นนะมีความมั่งคั่งสุทธิถึง 1.8 พันล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะฮะความคล้ายคลึงกันระหว่างมิสเตอร์เบิร์นกับแกรี่เกนสเลอร์นะฮะก็ได้แก่ความร่ำรวยแล้วก็อำนาจฮะโดยในขณะที่มิสเตอร์เบิร์นเนี่ยเป็นเจ้าของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นะแกรี่เกนสเลอร์ก็ได้ขึ้นนั่งตำแหน่งประธาน SEC ฮะหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจในมือนะฮะนอกจากนี้เนี่ยทั้งสองคนจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของความโลภแล้วก็ความไร้ปราณีเห็นได้จากการที่มิสเตอร์เบิร์นเนี่ยมักแสดงพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวแล้วก็ไร้ความปราณีในขณะที่แกรี่เกนสเลอร์ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะฮะจากจุดยืนที่แข็งกระด้างของเขาที่มีต่อตลาดหุ้นวอลล์สตรีทนะครับทั้งคู่มีความเกี่ยวข้องนะกับอุตสาหกรรมการเงินนะจากการที่มิสเตอร์เบิร์นเนี่ยเป็นนักธุรกิจในขณะที่แกรี่เกนสเลอร์ก็เคยทำงานในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินนะครับอีกหนึ่งความคล้ายคลึงกันระหว่างมิสเตอร์เบิร์นกับแกรี่เกนสเลอร์นะฮะก็ปรากฏอยู่ในตอนหนึ่งของ The Simpsons ครับในชื่อตอนว่า Last Exit to Springfield ฮะโดยในตอนนี้เนี่ยมิสเตอร์เบิร์นกำลังดูข่าวที่กำลังรายงานวิกฤตเศรษฐกิจในโทรทัศน์นะฮะซึ่งมีการพูดถึงการที่ SEC ทำการตรวจสอบบริษัทหลายแห่งใน Wall Street ครับซึ่งก็คล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับซึ่ง SEC ก็ได้ทำการตรวจสอบกระดานเทรดเจ้าใหญ่2แห่งก็คือ Binance แล้วก็ Coinbase ฮะรวมไปถึงการที่ตัวละครคนหนึ่งในเรื่องชื่อแกรี่เกนสเลอร์ด้วยนะครับนับว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดนะฮะหากพิจารณาตัวละครมิสเตอร์เบิร์นเนี่ยได้ปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์การ์ตูนเมื่อปี1989ครับขณะที่แกรี่เกนสเลอร์เนี่ยเคยดำรงตำแหน่งประธาน CFTC ในปี2009ครับและต่อมาเขาก็ได้ดำรงตำแหน่ง SEC ในปี2021ครับก็อย่างไรก็ตามฮะซีรีส์เรื่องซิมสันก็สามารถทำนายอนาคตได้จริงนะฮะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าอาจจะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลฮะแล้วก็ความเห็นความเหมือนระหว่างมิสเตอร์เบิร์นแล้วก็แกรี่เกนสเลอร์เนี่ยอาจเป็นความบังเอิญหรือเป็นสัญญาณว่าผู้แต่งซิมสันเนี่ยอาจได้รับแรงบันดาลใจมาจากแกรี่เกนสเลอร์ครับในการสร้างตัวละครมิสเตอร์เบิร์นขึ้นมาก็เป็นได้คืออันเนี้ยก็ถกเถียงกันอยู่นะว่ามันบังเอิญหรือเปล่าแต่หลายครั้งที่เดอะซิมสันเนี่ยทำเขาเรียกแต่งออกมาทั้งภาพตัวการ์ตูนอย่างตอนที่เป็นของโดนัลด์ทรัมป์อย่างเงี้ยฮะคือมันเป๊ะไปหมดเลยนะฮะภาพหลายๆภาพกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะฮะที่เราเห็นในภาพข่าวมันตรงกันจนคนเขาเริ่มมีการลือกันว่าเอ้ยคนแต่งเรื่องนี้มันเป็นนักเดินทางข้ามเวลาหรือเปล่าที่เอาเรื่องในอนาคตไปเขียนเป็นการ์ตูนในช่วงยุค90นะครับเพราะเรื่องมันเกิดก่อนเหตุการณ์จริงเนี่ยหลัก10ปีขึ้นเลยนะฮะซึ่งไม่น่าเป็นไปได้มันจะตรงขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้ากลับไปย้อนดูเดอะซิมสันเราอาจจะเจออีกหลายๆฉากก็ได้ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากนี้แล้วมันก็ตรงถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมว่าคนแต่งเรื่องนี้น่าจะ
รู้อะไรบางอย่างหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไงลองไปตามดูฮะลองสืบค้นใน Google ก็ได้ครับเรื่องของ The Simpsons นะครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันตรงกับความเป็นจริงหลายเรื่องมากๆเลยนะลองไปดูต่อกันแล้วกันนะฮะหวังว่าคราวนี้จะทำให้คุณเพลิดเพลินกันแล้วกันคงไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายนะก็แค่เพลิดเพลินไปกับเรื่องนี้นะครับก็ติดตามกันได้ฝ่ายตามทุกวันนะเราอัปเดตข่าวสารแบบนี้ทุกวันเลยนะครับยังไงก็ช่วยซัพพอร์ตช่องนี้ด้วยฮะเติมเงินไปที่ True Money Wallet ครับที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ